สวัสดีนี่คือ Sun of Anarchy แก๊ง2ล้อค้าอาวุธโหดดิบเถื่อนความเดิมตอนที่แล้วเป็นการตกลงส่งยาผิดกฎหมายของชาวเม็กซิกันผลโหวตที่ออกมาคือ6ต่อ5ซันจะรับงานนี้เหตุผลหลักๆก็นั่นแหละครับเคลย์อยากได้เงินสักก้อนก่อนวางมือส่วนแจ็คต้องการออกจากแก๊งเขาต้องยอมนุนหลังเคลย์เพื่อให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงสถานที่นัดพบของโลเมโลมันอยู่ที่แอริโซนางานนี้ไม่ยากครับซันเอาอาวุธไปส่งตามออเดอร์สั่งซื้อและพวกเขาจะได้รับยาผิดกฎหมายกลับไปเอามันไปส่งให้ถึงทางเหนือโดยที่ไม่เกมซะก่อนวันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็ดมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มแค่มี ID ไลน์อย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุปให้นะลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theaterเปิดเรื่องมาจะเป็นการสานต่อปมเมื่อตอนที่แล้วออโตเชิญเจมม่ามาคุยเหตุที่เป็นเจมม่าเพราะเธอเปรียบเสมือนคุณแม่ของแก๊งและก็ยังเป็นเพื่อนกับลูแอนคงไม่มีใครเหมาะไปมากกว่านี้อีกแล้วใช่แล้วออโตต้องการอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมนั่นมีเจ้าหน้าที่คนนึงมาหาเขาแล้วก็บอกว่ามีคราบอสุจิอยู่บนเสื้อผ้าของลูแอนเป็นของบ๊อบบี้แน่นอนว่าเรื่องนั้นเจมม่าก็ช็อกเหมือนกันเธอพยายามให้ออโตคิดในแง่ดีก่อนครับทางการอาจกำลังจะปั่นหัวเราอยู่ก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับผล DNA มันชัดเจนสิ่งที่ออโต้ต้องการคือความจริงเอื้อมไปจับมือของเจมม่าอย่างช้าๆเขาอยากรบกวนให้เธอไปถามเคลย์มันจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเสียคนที่เขารักมากที่สุดไปบอกแก๊งไปบอกกับคนที่เอาเมียผมพวกเขาต้องหาตัวไอ้สารเลวที่ฆ่าเธอให้ได้ครั้งนี้ออโต้เดือดจริงครับเจมม่ายังไม่กล้าสบสายตาเลยส่วนตัวการนั่นแหละครับอยู่นี่ทำงานอยู่กับแก๊งตอนนี้พวกเขาเดินทางกลับมาถึงชามิ่งแล้วนะครับปลอดภัยหายห่วงปลายทางพักสินค้ามันคือโกดังของเอเลียสและครั้งนี้มาคัสก็มาด้วยเมื่อหลายสิ่งอย่างเป็นไปด้วยสวยมายันจะเดินหน้าแผนการขั้นต่อไปพรุ่งนี้เขาจะเริ่มแบ่งบรรจุมาคัสจะทิ้งคนไว้ที่นี่คนนึงด้วยนะครับเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยถึงแจ็คจะบอกว่าเขาเอาอยู่แต่ทิ้งไว้จะดีกว่าเงื่อนไขคือแค่คนเดียวเท่านั้นและหน้าที่นั้นจะถูกมอบหมายให้ลาฟีคนที่มาคัสไว้ใจจัดหลังจากหนุ่มๆแยกย้ายไปพักผ่อนจูสจะได้รับข้อความจากลูสเวลพอดีนัดพบกันแบบลับๆเวลานี้มันยังอยู่ในขั้นตอนโน้มน้าวนะครับยังไม่ได้ร่วมมือกันแบบจริงจังจูสบอกไปแค่ว่าพวกเขาอนุมัติเรื่องการส่งสินค้าผิดกฎหมายแล้วแน่นอนว่าลูสเวลอยากได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้เขาจะบีบหนักขึ้นเรื่อยๆว่าจูสมีเชื้อสายคนผิวสีข้อแลกเปลี่ยนนั้นง่ายมากถ้านายให้ข้อมูลฉันก็จะไม่พูดเรื่องไหนก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับจูสยังไม่ได้ให้ความร่วมมือเขาจะทำเป็นไม่รู้เรื่องปิดท้ายด้วยคำพูดสุดหวังดีจากลูสเวลเขาไม่ได้อยากเล่นงานแก๊งมอเตอร์ไซค์เขาอยากเล่นพวกพ่อขายอมกันหน่อยเรื่องนี้จะได้ง่ายขึ้นทางแจ็คก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับได้อยู่พร้อมหน้ากันสักทีและที่มากกว่าความสุขคือความสบายแจ็คกลับมาพร้อมกับเงินสดสองก้อนมันจะช่วยให้ทั้งสองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีหลักประกันออกไปใช้ชีวิตปกติในตอนนี้ทาร่าดูจะชอบมันครับมันเป็นสิ่งที่ดีต่อครอบครัวข่าวที่ออโต้ฝากเจม่ามาบอกเคลย์ก็เรียบร้อยพวกเขารู้เรื่องแล้วจึงไม่รอช้าที่จะเรียกประชุมผล DNA ที่อยู่กับลูแอนเป็นของบ๊อบบี้แบบนี้ก็เรียบร้อยครับจำนวนต่อหลักฐานว่ากว่าบ๊อบบี้ไม่มีเหตุจูงใจต้องไปฆ่าลูแอนหรอกครับพวกซันจึงมุ่งประเด็นไปที่จอร์จีตอนนั้นจอร์จีกับลูแอนมีปัญหาเรื่องการแย่งนักแสดงกันและเพื่อจบเรื่องนี้ให้เร็วสุดซันจำเป็นต้องหาตัวจอร์จีมาพิสูจน์กับออโต้ปิดท้ายด้วยการแจกเงิน 700,000 นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้เห็นสมาชิกในแก๊งได้ส่วนแบ่งเน้นๆธุรกิจนี้มันหาเงินได้อื้อซ่าจริงๆหลังจากทุกคนได้รับส่วนแบ่งแล้วเหมือนจะมีคนนึงไม่เอาครับและลุงไพนี่อยากจะคุยเป็นการส่วนตัวเขาเชื่อว่าหากจอห์นเทเลอร์ยังอยู่เขาไม่มีวันพัวพันกับยาผิดกฎหมายแน่การไปเล่นกับไฟมันไม่ดีกับแก๊งเพราะแบบนี้เขาเลยพยายามเลิกขายปืนไงเรื่องนั้นเคลย์เถียงไม่ออกหรอกครับแต่จอห์นไม่ได้พูดอย่างเดียวเขาคุยกับบาทหลวงนัดเจอกับ IRA มันเป็นการตัดสินใจที่นายปล่อยให้เขาทำไม่ได้เคลย์ก็ยังนิ่งได้อยู่ครับมีการแซวกลับไปว่าใกล้ตายแล้วนายพูดกับผีได้หรอเพื่อนแต่เปล่าเลยไพนี่ไปเจอจดหมายเก่าลายมือจอห์นเป็นหลักฐานว่าเขาอยากเลิกค้าอาวุธ
เป็นหลักฐานว่านายกำลังกลัวก่อนที่จอนจะได้เจอกับ IRA เขาถูกฆ่าจดหมายนั้นบอกชัดเจนว่าใครเป็นคนทำถึงเคลย์จะพยายามเลี่ยงประเด็นบอกไปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วครับนี่เป็นข้อมูลลับที่รู้กันไม่กี่คนโลเวลซีเนียร์หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่จอนตายเขาหายตัวไปและเขาเป็นคนเดียวที่จอนไว้ใจให้ดูแลมอเตอร์ไซค์หากใครยังจำกันได้เคลย์ฆ่าพ่อของโลเวลรู้เห็นกับทิกและเขาบอกกับโลเวลคนลูกว่าพ่อของนายเป็นไอ้ขี้เมาทรยศตอนนั้นเคลย์โกหกครับและตอนนี้เคลย์รู้แล้วว่าไพนี้รู้ความจริงทั้งหมดเมื่อถือไพ่เหนือกว่าแล้วไพนี้อยากจะให้เคลย์เลือกคนยากผิดกฎหมายนั่นซะไม่งั้นเขาจะให้คนอื่นในแก๊งได้อ่านจดหมายนั่นทำเอาท่านประธานตึงไปเลยครับเขาจะเริ่มทำให้ไพนี้อ่อนลงโดยการบอกไปว่าพวกนั้นมันเป็นพ่อค้านะโว้ยจะให้ยกเลิกข้อตกลงเฉยๆไม่ได้หรอกแต่จะยังไงก็ช่างไพนี้ไม่สนเขาจะให้เวลาคิดจนถึงสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่เคลย์ออกมาเขาจะบอกไปเลยว่าได้ที่อยู่จอร์จี้แล้วฝากให้เด็กๆจัดการเรื่องนั้นไปเขาจะไปหาอันเซอร์ให้เหตุผลมาแค่ว่าจะไปจัดรถสำหรับการขนส่งครั้งถัดไปก่อนออกเคลย์จะมาหาเจมมาก่อนครับก็มาบอกว่าไพนี้แม่งรู้แล้วว่าเขาฆ่าจอนคู่จะบอกคนในแก๊งเขารู้เรื่องที่มีแต่เคลย์กับจอนเท่านั้นที่รู้มันมาจากจดหมายเก่าๆดูเหมือนทาร่าจะปากโป้งซะแล้วเธอเป็นคนเดียวที่มีจดหมายพวกนั้นและการมีคนรู้เรื่องอดีตอยู่ในแก๊งมันอันตรายเกินไปถ้าเรื่องนี้ไปถึงแจ็คเขาได้ฆ่าเคลย์เสียผัวประจานแน่ซึ่งเจมมาอยากจะให้สามีใจเย็นก่อนครับทาร่าเป็นแม่ของหลานเราไม่รู้สักหน่อยว่าในจดหมายนั้นมีอะไรร้ายแรงจริงไหมไพนี้อาจจะแค่ลื้อฟื้นเรื่องที่เขาสงสัยมาขู่ก็ได้เราต้องหาจดหมายนั้นให้เจอถ้าไม่มีจดหมายก็ไม่มีใครรู้ความจริงคือมันเป็นแบบนี้ครับเจมม่ารู้อยู่แล้วว่าทาร่ารู้ทุกอย่างแต่เธอบอกกับเคลย์ว่าคงไม่มีอะไรมันคือการปกป้องทาร่าหากเคลย์ฆ่าทาร่าแจ็คก็คงไม่เก็บเขาไว้เหมือนกันก็แค่อยากปกป้องแก๊งในแบบของเธอนั่นแหละครับตอนที่เคลย์มาหาอันเซอร์ก็ได้คุยเรื่องมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยรถที่เขาเอาไปซ่อมในอู่มันเสร็จแล้วแจมใช้ได้เลยแน่นอนว่าคันนี้ฟรีถือเป็นการชำระหนี้เก่างวดแรกหลังจากนั้นเคลย์จะมานั่งซึมออกอาการชัดๆให้แอนเซอร์ถามพอเวลานั้นมาถึงก็บอกไปเลยว่าทาร่าเจอจดหมายของจอนในนั้นมีเรื่องที่ทำลาย Sun of Anarchy ได้เคลย์อยากจะให้แอนเซอร์หามันให้เจอทาร่าไม่น่าจะเก็บมันไว้ในบ้านลองไปดูในรถไม่ก็ที่ทำงานถ้าเจอแล้วออกมาให้ฉันจะกำจัดมันแค่นั้นแหละครับที่เคลย์อยากไหว้วานให้ทำแต่มันก็ยังมีเรื่องนึงที่แอนเซอร์ข้องใจหากทาร่าอ่านมาแล้วนายจะทำยังไงกับเธอแน่นอนว่าไม่บอกครับทิ้งทายไว้ว่าใช้รถดีๆล่ะหลังจากที่เคลย์ออกไปเจมม่าก็เข้ามาที่นี่เดี๋ยวมีคำอธิบายครับว่าทำไมไม่มาพร้อมกันเจมม่าจะอ้างว่าเธอแค่เอาชาเขียวมาให้อันเซอร์มันช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของมะเร็งได้เมื่อเคลย์ออกไปแล้วเจมม่าจะเริ่มคุยมาอีกรอบชาเขียวอะไรนั่นอันเซอร์มีเต็มบ้านแล้วครับเขาไม่อยากได้สาเหตุหลักที่เจมม่ามาที่นี่คือจดหมายของจอนที่อยู่กับทาร่านั่นแหละครับเรื่องเดียวกันเลยทำไมสองคนนี้ถึงแย่งจดหมายกันหากเคลย์รู้ว่าในจดหมายมีเรื่องที่แฉว่าเขาฆ่าจอนนั่นจะส่งผลให้ทาร่าตายเจมมาต้องได้จดหมายนั่นก่อนเพื่อทำลายทิ้งแล้วก็ไปอ้างกับเคลย์ว่าก็แค่จดหมายจีบสาวธรรมดาเธอต้องการช่วยทาร่าครับถ้าทาร่าตายเคลย์ก็ตายแน่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดยืนภารกิจตามหาจอร์จี้พวกของซันจะมาเริ่มที่กองถ่ายหนังแห่งหนึ่งพวกเขาจะมาหาไลล่าถามว่าหมอนั่นอยู่ไหนซึ่งเธอก็พอรู้มาแค่ว่าจอร์จี้เลิกทำหนังแล้วหันไปเอาดีทางด้านของเล่นผู้ใหญ่แทนไลล่าเห็นหมอนั่นคุยกับดอนโดหัวหน้าใหม่ของเธอบางทีดอนโดอาจจะติดต่อหมอนั่นได้และครั้งนี้โอบี้จะไม่ออกไปด้วยครับเขาเห็นเมียทำงานแบบนี้แล้วรับไม่ค่อยได้แต่ก็นั่นแหละครับที่เป็นปัญหาโอบี้อยากรู้ว่าตัวเองใช้ชีวิตที่นี่ยังไงเลยเริ่มลื้อข้าวของแล้วก็เจอยา2ตัวผมบอกเลยมันเป็นยาคุมฉุกเฉินเดี๋ยวได้มีปัญหาตามมาแน่ครับและนี่คือดอนโดหัวหน้าใหม่ของไลล่าเขาก็พอจะติดต่อจอร์จี้ได้แหละครับอาทิตย์ก่อนหมอนั่นเพิ่งโทรมาเองมันอยากได้สาวๆชื่อดังเอาไปเป็นต้นแบบตุ๊กตาผู้ใหญ่แบบว่านั่นแหละขนาดเท่าของจริงของระดับพรีเมียมเอาเป็นว่าแจ็คอยากให้ดอนโดนะเจอหมอนั่นให้หน่อยคิดซะว่าทำเพื่อลูแอนคำนั้นทำให้ดอนโดตามเรื่องราวได้ไม่ยากจอร์จี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูแอนและถ้าหากดอนโดเรียกจอร์จี้มาที่นี่นั่นแปลว่าล่อมาให้สั่นกระทืบเรื่องนั้นแจ็คจะแก้ตัวไปก่อนครับว่าไม่กระทืบหรอกแต่แจ็คคิดผิดไปนิดเดียวหากแจ็คไม่กระทืบหมอนั่นดอนโดจะไม่เรียกมาเขาอยากให้หมอนั่นโดนอัดจนยับสักทีลูแอนเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขามากเพราะงั้นกระทืบเลยเดี๋ยวเรียกมาให้อดีตผู้กำกับอันเซอร์จากตำรวจตอนนี้ล่าสุดกลายเป็นโจรแล้วครับเขามีเครื่องมืออันนึงที่ผมอย่างชอบอยากเข้าห้องไหนก็แค่เสียบแล้วก็กด
คลิกเดียวก็เข้ามาในห้องของทาร่าได้แล้วครับจุดแรกที่ตามหาคือพวกลิ้นชักมีจุดหนึ่งที่มันล็อกอยู่แน่นอนว่าไม่ใช่ปัญหาง่ายๆแค่คลิกเดียวและในที่สุดอันเซอร์ก็เจอมันเป็นซองใส่เอกสารแค่ดูก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นฉบับที่ถูกก๊อปปี้มันก็พอเอาไปให้เจมม่าได้อยู่แต่ถ้าเอาไปเลยมันคงไม่เนียนอันเซอร์จะหยิบกระดาษเปล่าที่หนาพอๆกันมายัดไว้แทนแค่นี้ก็เรียบร้อยมีล็อกลิ้นชักคืนให้ด้วยเรามาฝั่งเจ้าหน้าที่กันบ้างพอเตอร์จะถามถึงเรื่องจูสมันไปถึงไหนแล้วซึ่งจูสขอมาว่าเขาอยากยืนยันก่อนว่าคนที่อยู่ข้างบนในอำเภอมีอำนาจสั่งการจริงไหมง่ายๆก็แค่อยากเห็นหน้าพอเตอร์นั่นแหละครับและการที่พอเตอร์จะเปิดเผยตัวมันไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ถ้าพอตเตอร์หาจุดปลอดภัยได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะไปหาเองอีกอย่างพอตเตอร์อยากจะรู้ที่มาของยาผิดกฎหมายครับฝากให้จูสแบ่งตัวอย่างออกมาแต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วโดนจับได้ซันได้ฆ่าจูสแน่ซึ่งพอตเตอร์มันไม่สนครับจากจุดนี้มันทำให้ลูสเวลเริ่มไม่พอใจแล้วครั้งแรกก็สั่งให้เล่นงานจูสเรื่องปมผิวสีทั้งๆที่นายอำเภอลูสเวลก็สีผิวเหมือนกันรอบนี้จะส่งหมอนั่นไปตายอีกและถ้าหากมีคนรู้ว่าลูสเวลทำคนตายด้วยเรื่องสีผิวเขาได้หลุดออกจากตำแหน่งแน่งั้นเอางี้พอตเตอร์สัญญาว่าจะไม่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้จะไม่มีการกล่าวถึงจะไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นมันก็ฟังดูได้อยู่แหละครับแต่พอหลังจากลูสเวลออกไปเจ้าหน้าที่จะเดินเข้ามาบอกว่ารายละเอียดประวัติคดีมันไม่สามารถดึงออกได้ข้อมูลมันอัปเดตไปแล้วพูดยังไม่ทันจบพอตเตอร์จะสั่งให้เธอเงียบเขากำลังกินข้าวอยู่ก็แค่โกหกเรื่องบันทึกประวัตินั่นแหละครับเพื่อให้ลูสเวลออกไปทำงานพอตเตอร์ไม่ได้จริงใจกับลูสเวลตั้งแต่แรกแทนที่อันเซอร์จะเอาจดหมายพวกนั้นไปให้เคลย์หรือเจมม่าเลยแต่ไม่เขาอ่านมันและก็ได้รู้ความจริงแบบเดียวกับที่ทาร่ารู้มีช่วงหนึ่งเหมือนอันเซอร์จะอ่านเพลินไปหน่อยไม่เห็นว่าเคลย์กำลังมาจากนั้นก็ไม่รู้ทำไงโยนเข้ากองไฟแม่งเลยพอเคลย์เห็นก็รีบวิ่งมาอย่างไวเอาเอกสารพวกนั้นออกมาพร้อมกับฟังเสียงบ่นจากอันเซอร์เขาไม่น่าเจอมันเลยฟังคำโกหกยังรู้สึกดีกว่าตลอดมาเคลย์โกหกอันเซอร์ว่าความอ่อนแอของจอนจะนำความรุนแรงสู่ฉามมิงแต่เปล่าจอนไม่ได้อ่อนแอเขาสับสนเขาอยากจะเลิกขาปืนและทำให้แก๊งใสสะอาดเคลย์มันจะบอกว่าไงรู้ไหมครับจอนมันแค่หลอนไปเองอยากเขียนอะไรก็เขียนไปเรื่อยหลังจากนั้นเคลย์จะเริ่มใช้เวลาอ่านมันและทำความเข้าใจจดหมายของจอนกลับมาที่กองถ่ายดอนโดนัดจอร์จี้มาให้แล้วนะครับเห็นสาวคนที่อยู่กับจอร์จี้ไหมครับเธอคือคนที่แอบชอบแจ็คและก็เป็นเพื่อนของไลล่านั่นแหละแต่ก่อนหน้านั้นจอร์จี้ต้องโดนกระทืบก่อนครับและไม่รู้ว่าสาวคนนี้ไปหลอนอะไรมาหยิบปืนมาป้องกันตัวคิดว่าซันจะเล่นเธอจังหวะชุลมุนจอร์จี้ก็เล่นขโมยปืนมาเลยครับเขารู้ตัวดีว่าเขาเองนี่แหละที่จะโดนเล่นแต่หนีไปได้ไม่นานก็โดนแจ็ครวบที่เหลือก็ไม่อยากโดนซัดยับเลยหลังจากที่เคลย์อ่านเสร็จเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยจดหมายของจริงไปไหนแน่นอนว่าเรื่องนั้นอันเซอร์ไม่รู้หรอกครับบางส่วนที่เคลย์ไม่ได้อ่านมันถูกไหม้จนอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรอีกไหมช่วงนี้เหมือนว่าจูสจะมีธุระเยอะนิดหนึ่งนะครับเอาแต่ดูโทรศัพท์เขาจะบอกกับชิปว่ามีเรื่องที่คลินิกนิดหน่อยเดี๋ยวมาชิปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเขาจัดการงานที่นี่กันเองกลับมาที่อันเซอร์อีกรอบตอนนี้เคลย์กลับไปแล้วนะครับเจมม่าก็เลยมาเยี่ยมต่อเธอเห็นกระดาษที่ถูกไฟไหม้ก็เดาไม่ยากเลยครับอันเซอร์คงเผามันไปแล้วและที่ไม่เอาไปให้เจมม่าเพราะเขามองว่ามันน่าเจ็บปวดเกินไปสำหรับเธอแต่ผมบอกไว้ก่อนเมื่ออันเซอร์รู้ความจริงเขาจะเริ่มเคลื่อนไหวในแบบของตัวเองเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่จูสไม่ได้ไปที่คลินิกเขาถูกลูสเวลเรียกมาพบบอกไปตรงๆเลยว่าอยากจะได้ตัวอย่างสินค้าสักหน่อยเพื่อระบุที่มาถ้าเอามาเป็นก้อนมันจะมีร่องรอยเอามานิดเดียวพอซึ่งจูสก็ยังไม่ให้ความร่วมมือง่ายๆหรอกครับบอกไปว่ายาไหนไม่เห็นรู้จักนายอำเภอก็ยังไม่หมดความพยายามบอกไปย้ำๆเรื่องเดียวเป้าหมายของเขาคือพวกพ่อค้าเท่านั้นสัญญาว่าจะไม่เอาซันมาเกี่ยวข้องฟังชนะฉันอยากให้ทุกคนกลับมาปกติแก๊งนายเลิกยุ่งกับยาผิดกฎหมายเรื่องพ่อของนายก็จะเงียบต่อไปในตอนนี้จูสจะดูงอนๆครับเขาเหลือเวลาให้คิดอีกแค่2วันเท่านั้นการที่จอร์จี้ยังไม่โดนซ้อมเพราะเคลย์ต้องการคุยกับเขาก่อนครับเขามาปลอบใจไปนิดหน่อยดีแล้วที่เจอพวกนี้ถ้าฉันให้แฮปปี้มาละก่อนนายจะได้เจอความซาดิสของแท้แน่แต่เอาเป็นว่าจอร์จี้ก็ยังยืนยันคำเดิมเขาไม่ได้ฆ่าลูแอนเมื่อไม่ยอมบอกแจ็คก็จะจบเรื่องแล้วครับออโต้จะได้สบายใจวินาทีก่อนตายจอร์จี้ก็พยายามร้องขอชีวิตบอกไปว่าเขามีเงินหลายล้านจะเอาไปทำอะไรก็ได้ไม่ได้มีแค่ธุรกิจตุ๊กตาอย่างเดียวแต่เขารู้จักพวกเศรษฐีบ้ากามตระกูลนัตสึกิเป็นชาวญี่ปุ่น
พอได้ยินคำว่าเงินเคลก็เริ่มคิดเยอะแล้วครับแทนที่จะยิงไปให้จบๆตรงนี้ผมขอสรุปแบบเข้าใจง่ายจอจี้รู้จักคนรวยเจมมาต้องการรักษาส่วนแห่งหนึ่งในชามมิ่งไหวเจคอบกำลังหาคนมาลงทุนเพื่อขายที่ดินเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเคลจะให้จอจี้ยืมมือเศรษฐีญี่ปุ่นมาลงทุนในชามมิ่งและก็ถอนทุนออกทั้งหมดในวินาทีสุดท้ายความฝันของเจคอบจะล่มสลายในทันทีและจะเอายังไงกับความรู้สึกของออตโต้ใช่ไหมครับแจ็คแนะนำว่าให้บอกความจริงไปเลยจะได้จบๆซันปล่อยจอจี้ไปคอยชำระแค้นทีหลังการกำจัดเจคอบต้องมาก่อนดอนโดที่เห็นท่าไม่ดีก็เริ่มงอนแล้วครับที่ซันไม่ฆ่าจอจี้เพื่อล้างแค้นให้สักทีคือก่อนหน้านี้ตอนที่จอจี้ร้องขอชีวิตแม่สาวที่มากับเขาด้วยก็เกิดตกใจโผล่ไปก่อนหนุ่มล่ำอย่างโอบีขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้สภาพจิตใจของโอบีไม่ค่อยสู้ดีนักเขาเพิ่งเจอยาคุมในลิ้นชักของไลลาล่าสุดจูสมันมาโผล่ที่โกดังแล้วครับที่นี่มีคนเฝ้าอยู่ด้วยกัน4คนพี่เบิ้มคนนี้ชื่อฟิลพาร์ทที่แล้วผมเรียกว่า50หลอนจัดๆส่วนเพื่อนของเขาอีกคนที่เป็นเด็กใหม่ชื่อว่าแลดและก็ใหม่คนสุดท้ายคือสมาชิกของมาหยันที่มาคาสทิ้งไว้เอาเป็นว่าจูสจะขอเข้าไปเดินดูด้านในสักหน่อยครับเขาจะตรงมาที่ห้องเก็บของเลยเปิดกุญแจเปิดประตูเข้าไปด้านในเขาเลือกทำตามที่นายอำเภอลูสเวลสั่งเก็บตัวอย่างสินค้าไปนิดหน่อยเพื่อให้ตำรวจพิสูจน์ที่มาวินาทีนั้นฟิลก็เดินเข้ามาเรียกพอดีจูสเลยไม่มีทางเลือกเอาสินค้าหนึ่งห่อยัดเข้าไปในกางเกงฟิลก็แค่มาตามไปอยู่เป็นเพื่อนนั่นแหละครับเขาอยู่คนเดียวเหงาเป็นบ้าพอมีเสียงวุ่นวายเกิดขึ้นคนของมายันจะเข้ามาดูที่เกิดเหตุก็ไม่มีอะไรมากครับคนกันเองจูสก็ไม่มีหน้ากลับเข้าไปแล้วด้วยถ้าคนอื่นได้เห็นกล่องถูกเปิดอยู่เรื่องได้ยาวแน่เขาจะทำเนียนล็อกที่นี่ไว้หายใจเข้าลึกๆและเดินผ่านคนของมายันไปคืนนั้นจูสไปไหนไม่ได้ครับเขาเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในป่าไกลๆคิดหาทางออกหาโอกาสเอาสินค้าห่อนั้นยัดกลับไว้ที่เดิมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตั้งแต่กลับมาจูสยังไม่ได้นอนเลยเขาพลาดหลับถึงเช้าเลยครับสิ่งที่จะปลุกเขาได้คือเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของแก๊งของก็อยู่กับตัวด้วยยังไม่ได้เอาไปเก็บแบบนี้เรื่องใหญ่แน่โดยความที่สติแตกไปแล้วจูสจะเอามันไปซ่อนไว้ก่อนครับแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงกับมันต่อดีลุงเช้าของเจมมาเธอจะเอาเศษจดหมายที่ถูกไฟไหม้มาให้เคลดูเธอบอกว่าเจอมาในห้องของทาร่าส่วนใหญ่เป็นจดหมายรักถึงโมอ่านแล้วเจเป็นบ้าเลยต้องเผาทิ้งตรงนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับเจมมากับเคลเริ่มมีความคิดไม่ตรงกันเคลรู้ว่าจดหมายนั้นมีเรื่องคอขาดบาดตายแต่เจมมาอยากจะเปลี่ยนความคิดของเคลทำให้เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพื่อรักษาทาร่าไว้แต่เคลรู้หมดแล้วไงและเขายังรู้อีกว่าเจมมาโกหกเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกส่วนลุงเช้าของแจ็คเขาจะมาที่คลับมีเด็กใหม่บอกว่าโอบี้ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันไม่ลองไปทักทายสักหน่อยพอเข้าไปเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเขานอนอยู่กับสาวคนเดียวกันที่เคยนอนกับแจ็คตอนนั้นทำเอาแจ็คกับทาร่าแทบตีกันตายหลังจากออกมาแจ็คก็อยากเตือนสติเพื่อนคลับว่านายมีเมียใหม่แล้วแต่กลับกันโอบี้มีเหตุผลเขาเพิ่งไปเจอยาคุมอยู่กับไลลาและที่ผ่านมาโอบี้อยากมีลูกกับเธอมาตลอดมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆครับโอบีไม่รู้จะทำยังไงเขากำลังสับสนคนที่จะมาบอกเรื่องจอจี้กับออโต้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนาบ็อบบี้สิ่งแรกที่เขาพอจะทำได้คือขอโทษไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นมันเกิดขึ้นเองบ็อบบี้ไม่ได้รักไลล่าเธอเองก็เช่นกันนายเป็นคนเดียวที่มีค่ากับเธอโดยน้ำเสียงและสีหน้าสุดจริงจังจากบ็อบบี้มันทำให้ออโต้เริ่มอ่อนลงมาบ้างและตอนนี้เขาอยากรู้ว่าเจอคนลงมือหรือยังแน่นอนว่าเจอแล้วจอจีมันเป็นคนฆ่าลูแอนและคำถามต่อไปคือนายฆ่ามันหรือยังจากที่แจ็คแนะนำคือบอกความจริงไปเลยว่าซันปล่อยมันไปแต่นะบ็อบบี้ไม่เหลือความกล้าแล้วครับเขากลัวถ้าบอกว่าปล่อยหมอนั่นไปออโต้ไม่มีทางให้อภัยเขาแน่ท้ายสุดบ็อบบี้ก็โกหกบอกไปว่าจัดการมันแล้วเดี๋ยวก็เป็นเรื่องคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาโกดังเป็นพวกของมายันครับพวกเขามาเพื่อตรวจเช็คและแบ่งสินค้าแต่พอเอาออกมามันขาดไปห่อหนึ่งสินค้าทั้งหมด30กิโลกรัมบรรจุมาห่อละ1กิโลตอนนี้สินค้าหายไปแล้วหากพวกพ่อค้าชาวเม็กซิกันรู้แล้วก็จบไม่สวยแน่ต่อเนื่องกันในตอนที่6เปิดมานึกว่าตอนเดียวกันคำถามจากมาคัสคือทำไมเหลือแค่29ห่อเท่านั้นแหละครับโดนแจ็คสวนกลับไปเลยทำไมไม่ถามคนของนายล่ะและก่อนที่จะตีกันตายจูสจะรับบทพระเอกเองครับเขาบอกว่าเมื่อคืนตอน4ทุ่มเขาแวะมาดูตอนนั้นของยังอยู่ครบไม่เชื่อลองถามพวกนี้ดูก็ได้ง่ายๆคือเอาตัวรอดล้วนๆครับออกพิรุธแบบนี้คนของมายันก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาครั้งนี้ไม่ตีกันแต่เกือบได้ยิงกันตาย
ปัญหาในตอนนี้การฆ่ากันไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะงั้นประธานและรองประธานของทั้งสองฝั่งจะคุยกันแบบจริงจังเคลไม่อยากให้เป็นห่วงมากโกดังของเอเลียนมีกล้องวงจรปิดทุกทางเข้าออกส่วนลาฟีคนของมายันอันนั้นมาคัสก็รับประกันได้เลยหมอนั่นไม่มีทางขโมยของไปแน่มันอยู่กับเขามาตั้ง15ปีทางแจ็คก็เชื่อใจจูสจัดๆเพราะงั้นคนที่น่าสงสัยสุดในตอนนี้คือเด็กใหม่2คนที่สำคัญเลยก็คือพวกเขาต้องรีบลงมือให้ไวโลเมโลจะเข้ามาตรวจดูการทำงานของหายไปแบบนี้ได้ตายกันหมดแน่ก่อนทาร่าจะไปทำงานเธอจะเอาลูกมาฝากให้ย่าดูแลและพักนี้อันเซอร์เลือกตามติดทาร่าเป็นพิเศษนะครับสัญชาตญาณตำรวจของอันเซอร์มันกำลังบอกว่าทาร่ากำลังเนื้อหอมเป็นพิเศษช่วงที่ทาร่าคุยกับเจมมาเพลินๆจะมีแท็กซี่คันนึงขับเข้ามาจอดมีสาววัยรุ่นคนนึงลงมาเจมมาบอกไว้แค่ว่าหล่อนเป็นลูกหลานของซาตานอีกคนเธอคือมาโก้ครับมาถึงก็ถ่ายตังเจมมาไปจ่ายค่าแท็กซี่เลยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับพอจะให้ได้และเหตุผลที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อมาหาคุณพ่อที่รักตลอดซีนี้คุณไม่ต้องแปลกใจที่ชักมันโผล่มาโบกไม้โบกมือผมว่าคงแอบชอบนั่นแหละครับและโดยนิสัยขี้เล่นกวนประสาทของมาโก้มันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ชักได้คุยด้วยแต่สลับมาที่โกดังก่อนพวกเขาจะเป็นต้องเค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนที่เอาสินค้าไปและคนที่รับหน้าที่สุดโหดนี้จะเป็นแฮปปี้กับทิกเขาจะเดินออกมาพร้อมกับสีหน้าสุดตึงบอกว่าไปกันเลยพอเด็กใหม่เห็นไมค์เดินหน้าเศร้าเข้าไปความกลัวของเขาก็พุ่งไปถึงขีดสุดเดินมาบอกกับเคลว่าพวกเขาไม่ได้เอาสินค้าไปพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในมีอะไรซึ่งเคลจะตอบมาแค่ว่าเดี๋ยวก็รู้ความจริงเองจากนั้นจะมีเสียงค้อนทุบอย่างสุดแรงพร้อมกับเสียงขีดร้องของไมค์ร้องแบบเจ็บจัดแต่ความจริงแล้วเปล่าพวกนี้มันแค่อยากปั่นประสาทเด็กใหม่ครับและเหตุผลที่ใช้ไมค์เพราะหมอนี่มันเชื่อใจได้จากฝีมือการหลอนประสาทของพี่แสบ3คนทำให้เด็กใหม่ที่อยู่ด้านนอกยอมบอกทุกอย่างแต่ก็นั่นแหละครับต่อให้ถามแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีทางรู้ก็ไม่ได้เอาไปนี่หว่ายิ่งแฮปปี้ออกมาตามมันก็ยิ่งกดดันได้ดีจัดๆแต่ก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะมีเรื่องทิกโดนโทรตามลูกของเขาบุกมาที่อู่ก็ต้องไปจัดการนั่นแหละครับเดี๋ยวที่เหลือแจ็คกับเคลจะจัดการเด็กใหม่เองก่อนทาร่าไปทำงานก็เหมือนจะมีเรื่องโจทย์เก่าของเธออยู่ที่นี่ครับแค่เห็นหน้าก็จำได้ทันทีผู้หญิงคนนี้เคยนอนกับผัวเธอและการที่สาวคนนั้นอยู่ที่นี่เธอจะอ้างมาว่าเธอเป็นแขกรับเชิญนั่นก็ยิ่งทำให้ทาร่าเวอร์ขึ้นไปอีกใครเชิญแน่นอนว่าเธอไม่ได้บอกครับแต่ที่แน่ๆเจมมาจะเอาเธอออกไปจากที่นี่ก่อนพร้อมกับเตือนด้วยความหวังดีทาร่าก็คงจะมีความคิดบ้าๆในหัวว่าผัวเธอคงจะเอาอีกแล้วคนที่จะมาช่วยแจ็คจากความผิดที่เขาไม่ได้ทำนั่นคือไลลาเธอมาเพื่อหาโอบี้ครับเมื่อคืนหมอนั่นมันไม่ได้กลับบ้านบวกกับที่ไลลาระบายเรื่องที่เธอกับโอบี้ห่างเหินกันทาร่าก็โล่งอกทันทีแม่สาวคนนั้นคงมานอนกับโอบี้นั่นแหละยิ่งไลลาได้เห็นรถของเพื่อนจอดอยู่ก็ชัดเลยเธออยู่ที่นี่โอบี้ไม่กลับบ้านได้เป็นเรื่องแน่ครับเมื่อไลลาเจอหน้าก็ถามไปเลยว่าหล่อนมาทำอะไรที่นี่ซึ่งเธอบอกมาแค่ว่าไม่รู้จะดีกว่าฉันก็แค่ตามเขามาที่นี่เองผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหนาหน้าเบื่อจะตายปากดีขนาดนี้ก็เกือบโดนตบแล้วครับดีที่มีปืนด้วยความข้องใจไลล่าก็ถามเพื่อนไปตรงๆเลยทำไมต้องเป็นโอบีและก็ได้คำตอบกลับมาว่าก็ไปถามคนที่นอนกับฉันเมื่อคืนสิไลล่าเสียใจจริงครับวิ่งหนีไปแล้วส่วนผู้หญิงคนนี้จะได้ออกไปพร้อมกับคำเตือนจากทาร่าเก็บปืนไว้ดีๆล่ะแกต้องได้ใช้แน่และช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดียวกับที่ทิกกลับมาพอดีครับเขาจะได้เจอกับลูกสาวสุดแสบคงจะได้คุยกันยาวหน่อยการสอบสวนเรื่องของหายก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแจ็คจะให้พวกเขาทำในสิ่งที่เรียบง่ายพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อแก๊งถ้าพวกนายผ่านไปได้เราก็จะรู้ว่านายไม่เกี่ยวข้องกับของที่หายไปมีปืนกระบอกหนึ่งถูกวางไว้ตรงกลางโต๊ะมีแค่กระสุนหนึ่งนัดอยู่ในลังเพลิงต้องลั่นไกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพวกนายมีโอกาสหนึ่งใน5ที่สมองของนายจะได้ออกมาดูโลกคนแรกที่ได้ลองจะเป็นฟิลก่อนลั่นไกเขาพยายามบอกความจริงทุกอย่างว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ลั่นเลยสรุปว่ารอดว่ะหมอนี่มันใจถึงใช้ได้ส่วนอีกคนคือแรดหมอนี่มันกลัวตายครับพยายามชวนคุยปลอบใจตัวเองว่าในนั้นคงไม่มีกระสุนหรอกแล้วก็หยิบขึ้นมาลั่นสรุปว่ารอดคู่ไม่นานหลังจากนั้นโอบี้จะได้รับเรื่องด่วนตอนนี้ดาวหนังโป๋บุกมาที่คลับเอาปืนจ่อสาวๆแจ็คโอบี้เคลต้องไปเคลียร์เรื่องนั้นก่อนครับเพราะงั้นคนที่เหลืออยู่โกดังจะมีชิปจูสและก็แฮปปี้พวกเขาได้รับคำสั่งให้เอา2คนนั้นขึ้นสังเวียนการมาของลูกสาวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากมาโก้บอกเรื่องที่พี่สาวของเธอป่วยชอบกินอะไรแปลกๆมาตั้งแต่5ขวบยัดเข้าไปแล้วก็อ้วก
มันคงถึงเวลาแล้วที่ต้องพาเธอไปรักษามาโกพอจะรู้สถานบำบัดดีๆอยู่ครับเดี๋ยวเธอจะจัดการให้เสร็จสับขณะที่ขอไปดูอาการของลูกสาวอีกคนมาโกก็ไม่ยอมให้ไปซึ่งทิกก็ไม่มีวันเมินเฉยต่อความลำบากของลูกสาวอยู่แล้วครับยอมช่วยถึงแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าลูกสาวของตัวเองแสบแค่ไหนก็ตามส่วนวงเงินที่มาโกต้องการคือ 20,000 ตอนนี้อาการของพี่หนักมากเราคงไม่อยากเสียเธอไปเรียบร้อยครับโดนน้ำตาของลูกสาวหลอกเข้าให้เต็มคอนะบ๊อบบี้ที่ดูอยู่ก็ถึงก็ปวดหัวเลยก็อย่างที่บอกไปแจ็คโอบีกับเคลจะกลับมาดูสถานการณ์ที่คลับมาถึงก็โดนหมัดจากพ่อดึงสติไปก่อนเลยที่เดียวล่วงทั้งหมดนั่นมันเป็นความผิดของโอบีหากเขาไม่เอานางนั่นเข้ามาทุกคนก็ไม่ต้องโดนปืนจ่อซึ่งเรื่องนั้นโอบีก็เข้าใจซึ้งเลยมันเป็นเพราะความสับสนของตัวเองแบบปฏิเสธไม่ลงสถานการณ์ด้านในก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเป็นการปรับอารมณ์ของเพื่อน2คนมากกว่าแจ็คก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วและบางทีการรักษาไลล่าไว้มันเป็นเรื่องที่น่าทำมากกว่านั่งโทษตัวเองช่วงที่ทาร่าขับรถออกไปเคลก็ดันมองกล้องวงจรปิดและก็ได้เห็นรถกระบะของอันเซอร์จอดอยู่ด้านหน้าก็ต้องมาทักทายกันสักหน่อยแหละครับแต่เหมือนการซุ่มรอทาร่าจะนานเกินไปหลับไปแล้วมีโดนแซวด้วยนิดหน่อยว่าตอนออกตรวจตื่นไว้จะดีกว่าและเธอไปแล้วจะเอายังไงตามเธอไปตลอดชีวิตเลยเหรอมาถึงขณะนี้อันเซอร์ก็บอกไปตามตรงเลยว่าเขาไม่อยากให้มีใครต้องเจ็บตัวเมื่อเคลได้ยินคำนั้นเขาจะตอบกลับมาด้วยความหวังดีกึ่งๆเตือนเขาเองก็ไม่อยากให้มีใครเจ็บตัวโดยเฉพาะในเวลานี้การหาของหายก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆคำว่าขึ้นสังเวียนก็เป็นอะไรที่เข้าใจไม่ยาก1สังเวียน2นักชกและจะมีแค่1เดียวเท่านั้นที่รอดไปได้ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นคือฆ่ากันเองแล้วเอาความจริงจากอีกฝ่ายมาให้ได้ไม่งั้นก็ตายคู่แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นไม่จะเอาข้อมูลสำคัญมาบอกเคลเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วนอกจากคนของซันก็ไม่มีใครเข้าออกเลยเงียบหมดก็เป็นฝีมือคนในนั้นนั่นแหละครับแถมเล่นได้เนียนด้วยทางโอบีก็ต้องมาปรับความเข้าใจกับคุณภรรยาเธอไม่โอเคเลยครับและอยากจะรู้ว่าโอบีทำไปทำไมมันเริ่มมาจากการที่เขาไปเจอยาคุมในห้องแต่งตัวไลล่าโอบีเข้าใจว่าไลล่าคงไม่อยากจะมีลูกที่ยิ่งไปกว่านั้นไลล่าจะบอกมาเลยว่าเธอไปเอาออกมาแล้วแบบนั้นก็พอกันทีครับไม่ต้องปรับความเข้าใจกันแล้วโอบีจะให้แม่เอาเด็กๆกลับบ้านส่วนเขาจะไปนอนที่คลับไลล่าเอาออกเพราะเธอไม่อยากให้โอบีมีปัญหาแถมภาระของทั้งสองก็เยอะอยู่แล้วด้วยโอบีมีลูก2คนไลล่า1เลี้ยงยังไงไหวล่ะนะส่วนที่โอบีโกรธก็นั่นแหละไม่อยากมีก็ไม่ว่าแต่เอาออกนี่สิช่วงเวลารอให้เด็กใหม่ยิงกันเองจูสนี่เครียดจัดเลยครับเขารู้สึกผิดพร้อมกับสงสัยในเวลาเดียวกันเดินมาถามกับชิปว่านายเคยต่อต้านกฎบ้างไหมกฎบางข้อมันก็โหดเกินไปแต่เรื่องนั้นมันเป็นสิ่งที่สมาชิกต้องทำใจยอมรับอยู่แล้วครับและก็มีอีกข้อที่จูสข้องใจข้อที่ว่าด้วยคนดำภายในแก๊งนายไม่รู้สึกว่ามันกวนใจมั่งหรอซึ่งชิปก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกข้อหรอกครับเมียของเขาก็ผิวสีกฎมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ถ้าเราเลือกทำตามแค่บางข้อทุกอย่างก็จะพังทลายนั่นก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้จูสขึ้นไปอีกขั้นทางเคลจะได้รับแจ้งจากโลเมโลอีกไม่นานพวกเขาจะมาถึงที่โกดังเพราะงั้นมีแต่ต้องวัดดวงโทรมาบอกกับชิปว่าต้องฆ่าเด็กใหม่พวกนั้นคนใดคนหนึ่งเพื่อให้อีกคนยอมรับถ้ายิงผิดคนก็ถือว่าซวยแบบนั้นไม่ดีกับทุกฝ่ายแน่ครับหากยังหาของไม่เจอพวกพ่อค้าเม็กซิโกจะฆ่าพวกเขาเรื่อยๆเพื่อระบายความโกรธซึ่งจูสก็พอมีไอเดียอยู่ครับเขาอยากจะให้โอกาสฟิลกับแรดพอเข้ามาได้เขาจะบอกว่าพวกพ่อค้ากำลังมาพวกเขาคาดหวังว่าสินค้าทั้งหมดจะอยู่ที่นี่ของหายไป1กิโลมันไม่ใช่ปัญหาของพวกนายนี่เป็นปัญหาของแก๊งทั้งแก๊งดังนั้นฉันจะให้โอกาสสุดท้ายพวกนายทั้ง2คนเราจะออกไปข้างนอกใครก็ตามที่เอาสินค้าไปมันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้แค่เอากลับมาคืนซะจะไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นไม่มีบทลงโทษมันเป็นทางเลือกสุดท้ายครับชิปที่ฟังอยู่ดูแล้วจะเข้าท่าเขาจะเอาด้วยซึ่งทั้งหมดที่จูสทำไปก็เพื่อเปิดช่องให้ตัวเองเอาสินค้ามาคืนนั่นแหละครับหลังจากออกมาชิปจะฝากให้แฮปปี้เฝ้ามอเตอร์ไซค์ของพวกนั้นไว้ปิดไม่ให้พวกมันหลบหนีส่วนจูสเขาจะบอกว่าตัวเองปวดฉี่ครับอยากย้ายได้แล้วเราให้เวลาพวกนั้นตั้ง15นาทีดูหน้าชิปเอาแล้วกันครับเขาคือคนที่อยู่กับจูสหลายเหตุการณ์มากตั้งแต่โดนตำรวจอุ้มที่หน้าร้านชาเขียวทั้งตอนที่จูสขอตัวไปที่อื่นทั้งๆที่กำลังตึงได้ที่ธุระเยอะเหลือเกินทางอันเซอร์เขาจะมาหานายอำเภอลูสเวลทั้งสองรู้จักกันดีในฐานะผู้พิทักษ์ชาวมิงในอดีตกับปัจจุบันอันเซอร์มาเพื่อบอกเรื่องคุณหมอทาร่าเธออาจจะตกอยู่ในอันตราย
ถึงลูสเวลอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้แต่อันเซอร์ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมันเป็นความรู้สึกของเขาล้วนๆและจากที่ลูสเวลเข้าใจอันเซอร์รับเงินจากเคลย์มาตลอดทำไมเขาต้องห่วงเรื่องทาร่าด้วยแต่เหมือนจะผิดไปนิดนึงครับอันเซอร์ไม่ได้รับเงินจากใครเขาเรียนรู้วิธีรับมือกับแก๊งนั้นทั้งหมดก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาร์มมิ่งฝากดูแลคุณหมอทาร่าด้วยหลังจากจัดสถานการณ์เรียบร้อยแล้วจูสจะกลับมาจุดเดิมจุดที่เขาเคยเอาสินค้ามาซ่อนไว้เหมือนว่าเขาจะแบ่งออกมานิดนึงแล้วด้วยนะครับเอาของซองนั้นซ่อนไว้ที่เดิมก่อนจะวิ่งกลับไปแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องไม่เอาวิดีโอไปคืนเอเลียสเลยผ่านมาทางนี้เขาเห็นเข้าให้เต็มๆตาแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับจูสเป็นคนเอาของไปแต่มันก็ยังยิ้มได้อยู่ทำเป็นหยิบสินค้าออกมาอยากจะอธิบายเรื่องราวและแทนที่จะอธิบายดีๆเล่นโยนของใส่เพื่อเปิดจังหวะหนีและก็พลาดโดนยิงไปที่ขา1นัดจากนั้นก็ลงไปซัดกันยับเลยปืนที่ไม่ใช้ยิงเมื่อสักครู่มันล่วงหายไปและคนที่เจอมันก่อนคือจูสเขาฆ่าสมาชิกของ Sun of Anarchy เพื่อเอาตัวเองรอดจากความผิดจัดฉากให้เหมือนกับว่าไม้ตั้งหากที่เป็นคนขโมยสินค้าไปเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกตาหน้าว่าเป็นคนทรยศคนอื่นที่ได้ยินเสียงปืนจะรีบกลับเข้ามาพวกเขาได้ฟังเรื่องโกหกจากคนหักหลังฉันออกมาฉี่เห็นหมอนั่นดึงบางอย่างออกมาจากพุ่มไม้มันสติแตกและพยายามฆ่าฉันฉันโดนนัดหนึ่งก่อนที่จะแย่งปืนมาได้ปิดท้ายด้วยความโกรธของแฮปปี้เขายิงซ้ำร่างของใหม่คนที่ซื่อสัตย์และไม่มีวันหักหลังซันออฟอนาคีความผิดปกติครั้งนี้ชิปจะมองมันออกหรือไม่ค่อยมาว่ากันครับแต่ตอนนี้โลเมโลกำลังมาถึงแล้วส่วนทิกนี่ก็เห่อลูกจะจัดเขาดีใจมากนานๆจะได้เจอสักทีนั่งดูรูปเก่าๆคุยกันยาวๆมีชาร์กเอาน้ำผลไม้มาให้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะได้ดื่มนะบ๊อบบี้กับเจมม่ามีเรื่องอยากจะบอกเจมม่าได้คุยกับที่บ้านแล้วพี่สาวของมาโก้สบายดีเธอไปอยู่ที่ชิคาโก้กับแฟนคำถามคือมาโก้จะเอาเงิน 20,000 ไปทำอะไรแน่นอนว่าเรื่องนั้นไม่มีใครรู้ถึงจะเห็นทิกหน้านิ่งๆแล้วบอกว่าตัวเองโอเคแต่ลึกๆผมว่าเขาโคตรเศร้าเลยสถานการณ์ฝั่งโกดังก็เรียบร้อยดีสินค้าครบ3กิโลโลเมโลคงไม่มีปัญหาอะไรมากนักส่วนเรื่องปืนล็อตต่อไปซันกำลังเอาเข้ามาพวก IRA จะยัดลงถังน้ำมันแล้วขนส่งมาให้ความสัมพันธ์ระหว่างซันออฟอนาคีกับพ่อค้าเม็กซิกันเรียกได้ว่าขาขึ้นจัดๆและเคลย์อยากจะขอเวลาโลเมโลสักครู่ออกไปคุยกันแบบส่วนตัวซันกำลังมีปัญหาจากภายในสมาชิกครอบครัวไปเจอข้อมูลที่เป็นความลับนั่นมันแย่จัดเลยเธอเป็นหมอของเราเธอเข้าถึงข้อมูลได้เคลย์กำลังกลัวว่าทาร่าจะเปิดโปงเขาแคลโลเมโลได้ยินคำว่าหมอก็รู้แล้วครับคนที่เป็นภรรยาของรองประธานมันจึงเป็นการตัดสินใจที่โคตรยากแต่ยังไงก็มีแต่ต้องทำอย่างเดียวเคลย์ต้องการใครสักคนจากวงนอกมาจัดการเรื่องนี้คำขอนั้นโลเมโลคิดอยู่สักพักเลยครับเขาจะเป็นต้องขอวางแผนสัก 2-3 วันต้องการข้อมูลทุกอย่างรูปรถตารางเวลาและงานนี้แพงแน่แจ็คที่ตามออกมาเขาต้องสงสัยอยู่แล้วว่าคุยอะไรกับโลเมโลซึ่งเคลย์ไม่มีทางบอกอยู่แล้วครับเขาเพิ่งสั่งฆ่าเมียของแจ็คไปแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีการปิดท้ายตอนนี้จะเป็นสถานการณ์โดยรวมทิกมาส่งลูกสาวกลับบ้านเขายินดีให้เงิน 20,000 กับเธอทั้งที่รู้ว่าเธอโกหกก็แบบนี้แหละครับคนเป็นพ่อถึงเธอจะกลับมาขออีกทิกก็คงให้โอบีแยกกันอยู่กับไลลาทั้งสองมีความรักให้กันแต่ไม่เคยมีความเข้าใจกันแจ็คมาหาตัวปัญหาเจ้าเดิมทำทีจะมาขอเล่นด้วยสงสัยจะยังไม่เข็ดส่วนจูสพาตัวเองมาให้ทาร่ารักษามากับชิปด้วยสองคนนี้มองหน้ากันยับเลยครับทุกอย่างมันพร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อการที่แจ็คมาหาสาวคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกครับมาล้างแค้นที่เธอเอาปืนไปจ่อเมียกับแม่สั่งสอนไปทีหนึ่งคุ้มยังดีที่เธอเป็นผู้หญิงครับไม่งั้นได้ยาวกว่านี้แน่และถ้าเธอเข้าใกล้แก๊งหรือครอบครัวอีกแจ็คสาบานเขาจะฆ่าเธอเองคืนหนึ่งจะมีชายเดินมาเปิดประตูรถของทาร่าทิ้งข้อความไว้ในรถของเธอฉันจะทำให้แกเจ็บแล้วก็ฆ่าแกซะอีนางหมอชายคนนั้นคืออันเซอร์ครับเขาเป็นคนที่รู้ความลับพอกับทาร่าและก็รู้ดีเคลย์ไม่มีทางเก็บเธอไว้แน่นี่คือวิธีปกป้องทาร่าในแบบของเขาเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันสารคนสินค้ากลับมาที่ชาร์มมิ่งได้อย่างปลอดภัยเหลือก็แค่รอระบายระหว่างนั้นก็มีปัญหาเข้ามาไม่หยุดออโต้ไม่ทรยศสันเขาเอาเรื่องที่โดนปั่นมาบอกกับเจมมาและก็ได้รู้ตัวคนก่อเหตุนั่นคือจอร์จีออโต้เคยขอให้ฆ่าหมอนั่นแล้วใช่ไหมครับแต่เคลย์ไม่เขาเล็งเห็นผลประโยชน์จากมหาเศรษฐีแดนปลาดิบอยากจะยืมเงินเพื่อทำลายเจคอบ
ซึ่งความจริงนะบ๊อบบี้ที่มาสารภาพผิดก็ควรจะบอกไปตรงๆว่าจอร์จี้ยังรอดอยู่แต่ความกล้าของเขามันไม่เหลือเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่กำลังโกรธจัดผมอยากให้นิยามซีรีส์ชุดนี้ว่าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องประเด็นต่อมาคือจูสหักหลังซันไปแล้วครับเขายอมทำตามที่ลูสเวลสั่งเพราะไม่อยากโดนแฉว่าตัวเองมีสายเลือดผิวสีมันเป็นกฎของแก๊งและกฎมันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อโดนความกลัวเข้าครอบงำเขาก็เลือกที่จะขโมยสินค้าพอเรื่องมันเลยเถิดก็อยากจะกลับไปแก้ไขท้ายสุดเขาก็เอาตัวรอดโดยการฆ่าใหม่ปลายสีว่าหมอนั่นเป็นคนทรยศปิดท้ายที่เคลเขาสั่งฆ่าทาร่าเพราะเธอรู้มากเกินไปมีความเสี่ยงที่จะทำให้เคลโดนแฉและดันไปไหว้วานโลเมโลนี่สิปวดหัวเลยตอนหน้าจะวุ่นวายได้แค่ไหนเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater สวัสดี